สวัสดีเพื่อนๆชาว MZ Crazy Car ทุกคนนะครับ Volkswagen ได้ทำการเปิดตัวกระบะต้นแบบ Tarok ในงานเซาเปาโลมอเตอร์โชว์2019เป็นพิกอัพขนาดคอมแพคมีความยาว 4,914 มม.ระยะฐานล้อ 2,989 มม.จะเห็นได้ว่าขนาดตัวเล็กกว่ากระบะบ้านเรานะครับพร้อมสร้างบนแพลตฟอร์ม MQB ที่มีการปรับใช้ในอีกหลายรุ่นของ Volkswagen ดังนั้นเจ้า Tarok คันนี้จะไม่มีแชสซีนั่นเองการออกแบบถือว่าทำออกมาได้น่าสนใจนะครับตามยุคสมัยด้วยไฟส่องสว่าง LED รอบคันตัวถังไม่มีการแยกระหว่างหัวเก๋งและกระบะแต่ยังให้ความดูดันแข็งแกร่งและประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลายภายในกระบะนั้นมีความยาว 1,859 มม.แต่ยังสามารถเปิดฝาท้ายและเปิดผนังกั้นห้องโดยสารเพื่อเพิ่มความยาวในการบรรทุกเป็น 2,775 มม.และรองรับน้ำหนักได้ถึง 1,030 กิโลกรัมส่วนภายในจะมีหน้าปัดแบบ Full Digitalพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่ถึง 9.2 นิ้วและระบบเชื่อมต่อครบครันคุมพลังเบื้องต้นจะมีขนาด 1.4 ลิตร TSI ให้กำลังสูงสุด150แรงม้าพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดระบบขับเคลื่อน4ล้อ 4 Motion All Wheel Drive มีโหมดการขับขี่ 4 Motion Active Control ทั้ง On Road, Snow, Off Road และ Custom Off Road โดย Volkswagen Tarok จะทำตลาดในบราซิลเร็วๆนี้และหากต้นแบบคันนี้มีกระแสตอบรับดีก็อาจจะขยายทำตลาดในอเมริกาด้วยเช่นกันครับ